เมื่อหัวใจดวงหนึ่งเป็นโรคหัวใจมาตั้งแต่กำเนิดหัวใจกับดาค่ะคลอดไปทางด้านขวามีอาการเหนื่อยง่ายมาก็มีพยาบาลโทรมาว่าได้รับหัวใจที่บริจาคแล้วนะพอเช้าวันรุ่งขึ้นก็ผ่าตัดการบริจาคอวัยวะคือการนำอวัยวะไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยที่อวัยวะนั้นๆเสื่อมสภาพโดยนำออกจากผู้เสียชีวิตจากสมองตายเท่านั้นหยุดหัวใจผู้บริจาคมันควรจะหยุดปั๊บเริ่มนับวินาทีที่1บรรจุเดินทางวิ่งมาถึงที่นี่ก็ใส่ปุ๊บปล่อยเลือดเลี้ยงถึงจะหยุดเวลาตามหลักสากลควรจะน้อยกว่า4ชั่วโมงถ้าเกิน6ต้องทิ้งหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากที่แบบเอาหัวใจของเราออกไปช่วงจังหวะนึงแล้วก็กลับเข้ามาแต่หนูคิดว่ามันก็มีความเสี่ยงพอมันเดดไลน์4ถึง6ชั่วโมงเนี่ยนั่งรถมันไม่ได้แล้วถูกไหมฮะมันก็ต้องบินคอมเมอร์เชียลไฟท์มันก็แบบเข้าไปออกมาวิ่งโอ้โหแบบอยู่ที่ประมาณเกือบ6ชั่วโมง5ชั่วโมงปลายหัวใจก็จะช็อกช้ำซึ่งจริงๆในประเทศไทยเนี่ยเป็นผมว่าเป็นที่เดียวที่ผมรู้จักมั้งที่ใช้คอมเมอร์เชียลไฟท์บินเพื่อเอาหัวใจเขาไม่มีใครเขาทำกันไงโรงพยาบาลก็บอกว่าคนนึงเขาช่วยเหลือทราบมาว่าคุณอนุทินค่ะชาญวีรกุลเป็นผู้ที่แบบบินไปรับให้ผมมีความภาคภูมิใจมากที่ได้ทำหน้าที่เป็นนักบินเพื่อไปนำอวัยวะกลับมาต่อชีวิตให้กับคนไข้ผมรู้จักคุณอนุทินมานานแล้วก็เด็กๆอยู่อัดซ้ำด้วยกันเห็นแล้วว่าเขาบินคือผมคิดผมรู้อยู่ในใจรู้ตั้งแต่แรกว่าถ้าผมขอเขาต้องมาบินแน่นอนเพราะผมรู้น้ำใจคุณอนุทินแต่ละผมก็โทรไปหาแกก็โทรมาโอ้จำได้ว่าจำได้ว่าแกอยู่ตอนนี้แกอยู่ต่างประเทศนะแกพูดโทรศัพท์กับผมอยู่ประมาณ3ชั่วโมงก็บอกเขาว่าพร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจของเขาก็คือผมต้องพร้อม24ชั่วโมงภารกิจเหล่านี้เป็นภารกิจฉุกเฉินทั้งนั้นพอมีคนมาบินให้แบบนี้นะครับเหมือนเรามียานพาหนะของเราเองส่วนนี้ก็คือ flexible เราก็ไปฟิกแล้วก็ไปทำงานส่วนอื่นสิ่งที่เรามีทักษะที่เรามีนอกจากเราบินไปทำงานแล้วเรายังสามารถบินไปช่วยทำให้คนมีอายุยืนยาวขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่เราสามารถทำตนให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ทีมหมอพัดไปทั้งหมด4คนคุณหมอพัดเป็นตัวยืนแล้วก็มีแพทย์ผู้ช่วยแล้วก็มีพยาบาลอีก2คนพอเขาแจ้งเข้ามาเนี่ยนะครับก็คืออย่างแรกเราพิจารณาก่อนว่าสภาพเหมาะสมสภาพดีอยู่ใจอวัยวะดีอันนี้วันนี้ดีถัดมาคือเราก็มาดูว่าเข้ากับผู้รอของเราไหมผมบินมา20กว่าครั้งภารกิจหลักก็คือไปรับอวัยวะหัวใจคุณหมอเขาจะนำไตดวงตานำตับนำปอดมาด้วยหากอวัยวะเหล่านี้เนี่ยยังสามารถใช้งานได้อยู่มีครั้งหนึ่งมาเยอะมากเลยจนคุณหมอพัดก็บอกว่าเที่ยวนี้เซฟได้อีก 5-6 ชีวิตเลยนะตั้งแต่มีหัวใจติดปีกมาช่วยก่อนและหลังเนี่ยช่วงแบบ 3-4 ปีก่อนกับช่วงหลังจากนั้นเนี่ยคือค่าเฉลี่ยอัตราการตายต่ำลงมากคนไข้ผมมีคนช่วงนึงที่คนไข้ไม่เสียชีวิตเลย14คนติดกันสิ่งที่มันเป็นผลตอบแทนสูงสุดเนี่ยก็คือเห็นคนไข้ซึ่งไม่เกิน6เดือนเสียชีวิตแน่ๆกลับมาเป็นคนปกติกลับสู่สังคมปกติเห็นแล้วจะรู้สึกว่าทุกอย่างหายเหนื่อยหมดไม่ต้องสนใจว่าเราไปทำอะไรมาจะได้เป็นอดนอนกี่ชั่วโมงก็คือหายเหนื่อยมีความสุขซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันทุกคนสัมผัสได้หมดจริงๆแล้วคนที่บริจาคหัวใจมานะครับคนที่หมอพัดสามารถไปตัดหัวใจมาเนี่ยนี่เป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์พึงจะกระทำได้อย่างหนึ่งตัวผมเองเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภารกิจผมเป็นผู้นำส่งคนที่น่าชื่นชมที่สุดก็คือผู้บริจาคผมเป็นเพียงส่วนประกอบสำหรับภารกิจนี้แต่แค่นี้ก็มีความภาคภูมิใจประวัติราตัวไว้ว่าจะเป็นนักบินประจำตัวของหมอพัดแล้วก็ทุกๆหมอที่มีความตั้งใจที่จะไปช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ให้มากที่สุดจากวันแรกที่บินจนถึงปัจจุบันทั้งคู่ร่วมเดินทางช่วยเหลือผู้ป่วยนับได้ราว30เคสคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยสายด่วน1666